มาดูที่เส้นความยากจนมุมมองของธนาคารโลกหรือว่า World Bank กันบ้างนะครับที่พูดถึงเส้นความยากจนก็คือตอนนี้เป็นไปได้แล้วครับที่คนยากจนทั่วโลกจะพุ่งสูงขึ้นจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และที่สำคัญกระทบกับทุกชีวิตนี่เป็นตัวเลขคนยากจนที่กลับมาพุ่งสูงในรอบ2ทศวรรษด้วยกันครับคุณผู้ชมครับถ้าไปดูรายงานจากธนาคารโลกบอกว่าปีนี้จะมีผู้ที่ยากจนขั้นรุนแรงใช้คำว่า extreme poverty นะครับเขาจะวัดแบบนี้ครับใครก็ตามที่มีรายได้เอาไปใช้ในการอุปโภคบริโภคใช้อยู่ใช้กิน1วันมีไม่ถึง 1.9 ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยคูณ31บาท20สตางค์ตอนนี้เนี่ยเกือบ60บาท59บาทกว่าๆนี่แหละนะครับตัวเลขตรงนี้อาจจะมีถึง115ล้านคนในปี2020และปีหน้า2021อาจจะเพิ่มถึง150ล้านคนด้วยกันจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และอีกปัจจัยหนึ่งที่มองข้ามไม่ได้ก็คือ climate change หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบทั้งภัยพิบัติรวมไปถึงการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายด้วยครับWorld Bank บอกว่าความยากจนขั้นรุนแรงนี้น่าเป็นห่วงทีเดียวเดิมเคยประเมินไว้นะครับว่าน่าจะลดเหลือ 7.9% ทั่วโลกภายในปีนี้แต่พอเกิดโควิด-19 คงจะต้องปรับแล้วนะครับอัตราความยากจนขั้นรุนแรงน่าจะขยับไปอยู่ที่ 9.1-9.4% เดิมปี2013ธนาคารโลกเคยประกาศเป้าหมายชัดเจนนะครับว่าตัวเลขคนที่ยากจนข้นแค้นขนาดนี้ควรจะต้องเหลือต่ำกว่า 3% ให้ได้ภายในปี2030แต่ล่าสุดออกมายอมรับแล้วว่าทำได้ยากแหละครับเพราะว่าตอนนี้การดำเนินนโยบายต่างๆก็จะต้องทำอย่างรวดเร็วแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และถ้าคุณผู้ชมไปดูนะครับลองจินตนาการกลับมาถ้าเรามีเงินกินข้าววันหนึ่งแค่60บาทมันเพียงพอหรือเปล่าและจากข้อมูลปี2018นะครับ4ใน5หรือว่า 80% ของคนที่ยากจนขั้นรุนแรงอยู่ในชนบทด้วยรายงานฉบับนี้ทางธนาคารโลกก็ยังเรียกร้องให้ทุกภาคส่วนร่วมกันแก้ไขปัญหาและก่อนหน้านี้ก็ได้เสนอเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าและเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 160,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับประเทศที่ยากจน100ประเทศด้วยกันปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ทำลายทุกสถิติและตัวเลขคนยากจนขั้นรุนแรงจะกลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งในรอบ20กว่าปีครับคุณทวีรัตน์ครับค่ะถ้าไม่รีบแก้ปัญหาคนยากจนจะยิ่งเพิ่มขึ้นแต่ทีนี้เราก็ต้องมองไปปีหน้านะคะว่าภาพเศรษฐกิจเป็นอย่างไรกันบ้างขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านต้องการติดตามคอนเทนต์แบบสดๆเข้าไปดูได้เลยครับที่ Facebook TNN Live หรือสามารถติดตามผ่านช่องทางอื่นๆได้ที่ลิงก์วิดีโอด้านล่างนี้เลยครับ